สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะหยิบอายแชโดว์พาเลตของ BS Cosmetic นะคะมารีวิวให้สาวๆดูกันค่ะBS Cosmetic นะคะยังไม่มีขายในเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะซึ่งพาเลตพวกนี้เนี่ยกิ๊บซื้อมาจากเยอรมันด้วยแล้วก็สั่งพรีออเดอร์จาก Shopee มาด้วยนะคะแต่ว่ากิ๊บอดไม่ได้จริงๆที่กิ๊บจะต้องมารีวิวให้สาวๆดูกันเพราะกิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าจริงๆอ่ะมันราคาดีมากแล้วก็คุณภาพมันโอเคมากเลยด้วยนะ BH Cosmetic นะคะเป็นแบรนด์ของประเทศอเมริกานะต้นกำเนิดอยู่ที่เมือง LA นะคะแล้วตัวที่เด็ดของเขาจริงๆก็คือ Eyeshadow นะถ้าให้เทียบเรนจ์ของเขาเนี่ยมันจะประมาณอยู่ในช่วงประมาณเทียบกับ Morphe กับ Colourpop นะคะคือเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่สูงเน้นแบบขายราคาถูกนะแล้วก็จะมีพาเลตอะไรที่เลือกเยอะมากแบบจนบางทีสับสนเลยอะค่ะอย่างพาเลต Eyeshadow ของเขาเนี่ยคิดว่ามีทั้งหมดประมาณแบบ 20-30แต่ลายที่เป็นตัวเด่นแล้วก็เป็นตัวแบบขายดีฮิตมากๆของเขาคืออยู่ในมือกิ๊บแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากได้นะลองหาดูในเมืองไทยมีคนพรีออเดอร์อยู่ประมาณนึงนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่อเมริกาก็ได้จะขายอยู่ในร้านอัลตานอย่างกิ๊บนะคะไปซื้อที่เยอรมันนะมันจะอยู่ในร้าน DM ทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าตัวแรกที่กิ๊บจะพูดถึงนะคะคือ Zodiac Palette ซึ่งเป็นพาเลทที่ทำให้แบรนด์นี้ดังตู้มากเลยนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยแตกหนอมี Zodiac ย่อยออกมาอีกหลายอันมากเลยจนถึงขนาดออกว่าเป็น8ละลาสีแต่ว่ากิ๊บซื้อมาแค่อันเดียวคืออัน Zodiac อันแรกของเขาขนาดพาเลทใหญ่มากเลยเป็นกระดาษคาร์ดบอร์ดนะคะแต่ว่าแข็งแรงดีตัวนี้ราคาอยู่ที่ 24.99 ยูโรเทียบเป็นราคาไทยเนี่ยคือ 1,100 บาทประมาณนี้จะมีกระจกบานใหญ่มาให้1บานนะคะแล้วก็สีของอายแชโดว์เนี่ยจะสังเกตว่าเป็นวงล้อมอย่างนี้นะคะวงล้อมด้านนอกเนี่ยจะเป็นชิมเมอร์เป็นแบบเบคอายแชโดว์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอายแชโดว์แบบสีแมทแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีขาวซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเราใช้เป็นไฮไลท์หรือเราจะแต่งเป็นอายแชโดว์ก็ได้ที่กิ๊บซื้อมานะคะเพราะกิ๊บรู้สึกว่าสีมันมีความน่าสนใจดีมันมีความเป็นคูลโทนอะเพราะว่ากิ๊บไม่ค่อยมีอายแชโดว์ที่เป็นโทนนี้เท่าไหร่สังเกตว่าสีแนวแบบม่วงหรือต่อให้เป็นแบบเขียวเนี่ยก็จะเป็นเขียวแบบแนวเย็นๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพาเลตเนี่ยเป็นพาเลตที่กิ๊บใช้น้อยที่สุดใน3พาเลตที่กิ๊บจะพูดถึงในวันนี้เลยนะคะเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่าสีมันแนวค่อนข้างแปลกมันแต่งค่อนข้างยากถามจริงๆแล้วอ่ะกิ๊บรู้สึกว่าจริงๆอ่ะพาเลตนี้เป็นพาเลตที่ดีนะเพราะว่ามันมีทั้งแมททั้งชิมเมอร์ใช่มั้ยคือคุณไม่ต้องหยิบพาเลตอื่นแล้วอ่ะสามารถใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวในการแต่งเลยได้แต่ว่าพอในชีวิตจริงอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะอาจจะเพราะว่าด้วยความที่แบบสีวอร์มโทนมันก็เป็นวอร์มโทนที่แบบค่อนข้างเข้มมั้งคะแล้วก็สีชิมเมอร์ที่มีเนี่ยมันเป็นสีค่อนข้างแปลกอย่างเช่นสีฟ้าสีม่วงสีแบบแดงเข้มสีเขียวอะไรเงี้ยก็เวลาจะใช้เนี่ยมันหยิบมาใช้แบบค่อนข้างสับสนนะไม่รู้จะแต่งลุคยังไงดีอะแต่ว่าถัดไปเป็นอีกหนึ่งพาเลทที่หยิบซื้อมาจากเยอรมันเหมือนกันคือ Solar Flare นะคะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด18สีซึ่ง18สีเนี่ยจะเป็นชิมเมอร์ทั้งหมดเลยเอาย้อนกลับนิดนึงก็จะสังเกตว่ามีกระจกนะคะแต่ว่าไม่มีแปรงมาให้นะแล้วด้านในเนี่ยจะเป็นสีชิมเมอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นสีแนวค่อนข้างวอร์มนะพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่กิ๊บชอบมากแล้วกิ๊บใช้แล้วกิ๊บรู้สึกว่าดีจังเลยที่เราตัดสินใจซื้อพาเลตนี้มาค่ะตอนแรกกิ๊บลังเลเหมือนกันแล้วก็เกือบจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่ากิ๊บลองสวอชเสร็จแล้วกิ๊บรู้สึกว่าผิดหวังกับแถวล่างสุดมากเพราะว่าแถวล่างสุดเนี่ยประมาณ5สีเนี่ยคือแทบจะคล้ายแทบจะเหมือนกันหมดเลยอะค่ะแต่ในความเป็นจริงอะพอได้มามันเป็นพาเลตที่กิ๊บชอบหรือเปล่าเพราะว่าชิมเมอร์ทั้งหมดเนี่ยมันมีความน่ารักสดใสสีเหลืองสีแบบอมส้มสีแบบอมคอปเปอร์นะคะอมชมพูหรือแม้แต่แถวข้างล่างอะถึงแม้มันจะคล้ายกันมากค่ะแต่ว่ามันก็แต่งลุคใช้พาเลตทั้งพาเลตอะแต่งลุคออกมาได้น่ารักดีนะคะกิ๊บจะใช้สีแมทอะค่ะจากพาเลตอื่นซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นชิมเมอร์ทางพาเลตถ้าเกิดว่าคุณชินการแต่งตาแบบที่ต้องมีสีแมทลงก่อนอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้อีกพาเลตหนึ่งมาประกอบด้วยนะคะกิ๊บจะลงสีแมทแบบเรียบๆง่ายๆสีแบบไม่ฉูดฉาดสีน้ำตาลสีนูดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกิ๊บจะเอาชิมเมอร์ใช้นิ้วลงสีลงไปเลยนะคะก็ไหนๆพูดแล้วขอพูดนิดนึงว่าชิมเมอร์ของ BH Cosmetic เนี่ยคิดว่าเป็นชิมเมอร์ที่สวยมากเนื้อมันดีนะคะเนื้อมันเป็นแบบเบคอายแชโดว์นะแล้วเวลาที่ทาลงไปที่ตาแล้วเนี่ย
สีในพาเลตยังไงขึ้นมาที่ตาเนี่ยได้สีออกมาอย่างนั้นเลยนะคะแล้วมันจะค่อนข้างติดทนด้วยคือสีอยู่ได้จดเช้าจดเย็นเลยมันมีความเบลนด์ง่ายมีความเกลี่ยง่ายแล้วชิมเมอร์มันเป็นชิมเมอร์ที่แบบไม่ได้เป็นกลิตเตอร์มันเป็นความว้าวแบบเมทัลลิกคือแบบเอาจริงๆนะสวยมากอย่างบางวันเนี่ยถ้าเกิดว่ากิ๊บขี้เกียจมากๆนะคะกิ๊บก็จะปาดสีเดียวเลยแล้วก็ปาดขึ้นมาบนตาแล้วก็เบนมันได้ลุคนึงแล้วแต่ว่าใครอยากได้สีอะไรที่แบบอิมแพคมากๆเนี่ยแนะนำให้ใช้พรามเมอร์ก่อนนะคะมันจะทำให้สีอายแชโดว์ยิ่งติดทนแล้วสีอายแชโดว์ยิ่งออกชัดขึ้นอีกไม่แนะนำให้ใช้แปรงเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอายแชโดว์ของแบรนด์นี้นะคะใช้แปรงเนี่ยมันจะแบบร่วนๆแล้วสีชิมเมอร์มันเป็นสีอะไรที่แบบใช้นิ้วอ่ะคือดีที่สุดแล้วไงใช้แปรงมันจะแบบสีมันจะออกไม่ค่อยสวยอ้าวมาถึงพาเลตที่3พาเลตนี้ก็คือพอกิ๊บลองใช้โซล่าแฟลร์สักพักแล้วอ่ะแล้วกิ๊บก็รู้สึกชอบมากแล้วกิ๊บก็คิดถึงพาเลตนึงซึ่งกิ๊บไปลองเทสเตอร์ที่เยอรมันแต่ว่าตอนที่เยอรมันมันไม่มีของแล้วกิ๊บก็แบบอยากได้อ่ะก็เลยไปซื้อมาจาก Shopee นะคะอันนี้นี่กิ๊บซื้อจาก Shopee ราคาประมาณ800-850บาทรวมส่งอะไรอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นพาเลตที่แบบแพทเทิร์นหน้าตาแบบนี้แล้วเป็นตัวที่ดังที่สุดของเขาเลยคือ Galaxy Chic Palette นะคะมี12สีเหมือนกันซึ่งกิ๊บชอบในความธีมอวกาศของเขามากแต่ทีนี้เป็นโซล่าแฟลชใช่มั้ยก็คือเป็นชื่อเกี่ยวกับอวกาศเป็นเกี่ยวกับแสงโซล่าเนาะพอมาอันนี้เนี่ยมันเป็น Galaxyแล้วมันเป็นชื่อดวงดาวอ่ะคือดูดิมีชื่อซันจูปิเตอร์อโฟรไดต์แต่ละลายเนี่ยมันเป็นเหมือนเบคอายแชโดว์ถ้าเกิดว่าใครเล่นเครื่องสำอางมาเป็น10ปีเหมือนกิ๊บจะจำได้ถึงคอลเลกชันของ MAC คอลเลกชันหนึ่งซึ่งมันทำเป็นดวงดาวเหมือนกันแล้วมันก็เป็นแบบเบคอายแชโดว์ที่มีความสเวิร์ลอย่างเงี้ยมองลงไปแล้วเหมือนเห็นเป็นดวงดาวอยู่ในพาเลตอ่ะคือทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้คือพูดจริงๆฟินมากแล้วที่เก๋คือด้วยความที่สีมันเป็นสีผสมใช่ไหมดูในพาเลตเงี้ยเห็นเป็นสีน้ำตาลอะตะวนมาจริงๆอะสีมันจะแบบไม่ได้น้ำตาลเหมือนนี้นะเพราะฉะนั้นมันเวลาใช้มันมีความตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะความที่มันเหมือนกับแบ่งครึ่งนะคะมันจะมีความเป็นวอร์มโทนอยู่ด้านนี้มีความเป็นคูลโทนอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันจะมีความหลากหลายมากเลยอยากแต่งลุคแบบหวานๆม่วงก็ใช้ได้จะแต่งลุคแบบร้อนแรงส้มๆแดงๆก็แต่งได้จะแต่งลุคสีแบบน้ำตาลเงี้ยก็แต่งได้กลายเป็นว่าใน3พาเลตนี้เนี่ยพาเลตนี้เป็นพาเลตที่กิ๊บใช้บ่อยที่สุดเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสหาซื้อ BH Cosmetic ได้นะแนะนำเลยว่าอันนี้แบบ must have คือกิ๊บชอบจริงๆอะค่ะข้อเสียหลักๆของ Eyeshadow Palette ของยี่ห้อนี้นะคะคือแน่นอนซื้อหาซื้อยากเมืองไทยไม่มีนะแล้วก็ข้อ2คือความที่มันเป็นเบคอายแชโดว์เนี่ยค่ะเนื้อมันจะมีความร่วนอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าอายแชโดว์มันแตกง่ายมากถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อ Shopee หรือว่าใครซื้อหิ้วมาจากเมืองนอกเนี่ยระวังเรื่องการขนส่งดีๆจริงๆก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปนี้เนื้อหามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นและกิ๊บก็อาจจะไม่ได้แต่งตาอะไรให้เพื่อนๆดูเยอะนะแต่ว่าก็อยากจะมาแนะนำอายแชโดว์แบรนด์นี้ให้สาวๆรู้จักกันมากกว่าล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ